ครับเพื่อนเพื่อนชาวไปรักกันไม่รักกันเราสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไบเกอร์บุฟเฟ่ทุกคนครับวันนี้มาอยู่กันในช่องไบเกอร์บุฟเฟ่นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ชลบุรีเหมือนกับคลิปที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมอยู่กันกับซีเบียพันธ์เขาเรียกว่ากระต่ายกระต่ายหรือนกแก้วครับกระต่ายครับชนกระต่ายเอาเป็นว่าเรายังไม่สนใจเรื่องรถเราสนใจเรื่องเจ้าของรถก่อนดีกว่าครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมสกิลนะครับสกิลครับมีฉายาไหมครับไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีครับผมก็เป็นจ่าทหารเรือครับจ่าทหารเรือแต่ชอบในความเร็วแล้วก็หลงใหลในบิ๊กไบค์ก็เลยซื้อเจ้าคันนี้มาคันนี้มาขับนะครับโอเคผมคงไม่ต้องถามแล้วล่ะเมื่อกี้บอกมาหมดแล้วว่าชอบความเร็วชอบบิ๊กไบค์โอเคเราไม่ต้องถามเราไปกันที่รถเลยไหมได้เลยครับเราพาไปชมรถกันดีกว่าว่าCBR 1000คันนี้นะครับทำอะไรมาบ้างและแต่งอะไรมาบ้างถ้าเมียรู้นี่หัวแตกอ่ะบอกเลยโอเคพร้อมแล้วไปชมกันไปสำหรับคันนี้ก็เป็น CBR 1000ปี2016นะครับ2016ที่เขาเรียกกันว่ากระต่ายใช่ครับเป็นโฉมสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉม SP ครับก็ของแต่งก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้ไม่มากจริงเหรอไม่มากจริงๆก็จะเป็นชิลของผู้อีกนะครับชิลผู้อีกสโมกครับก็เป็นอุดกระจกของโยชิมุระอุดกระจกโยชิมุระใช่ครับตรงรุ่นครับไล่น็อตไทเทเนียมแท้นะครับโบโบครับโบโบนะครับมีอันนี้คือเป็นสติกเกอร์นี่ใช่ไหมใช่เป็นลายรถใช่ครับเป็นลายเล็บโซนะเล็บโซ93นะครับครับผมนะครับไปกันต่อเลยมาดูกันที่แผงคอกันดีกว่ารกเหลือเกิน อะไรมันเยอะแยะขนาดนี้ปั๊มเบรกปั๊มเบรกไหมปั๊มเบรกครับมือเบรกเป็นของเกียร์สปีดโลโก้ขาวนะครับเกียร์สปีดโลโก้ขาวใช่ครับใช้เป็นไงบ้างครับใช้ดีมากเลยครับบวกกับปั๊มล่างนี่เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงแล้วก็มีเป็นประกับใช่ครับประกับเป็นของแอคทีฟครับแอคทีฟนะครับแล้วก็มีสวิตช์ออฟรันใช่ครับแต่งนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยปอกแฮนปอกแฮนนี่โอ้โหปอกแฮนนี่คิตาโกะไหมใช่ครับใช่ครับคิตาโกะวินานานแล้วครับนานแล้วครับอุ้ยยังสภาพยังดีอยู่เลยนะไม่ค่อยได้ขี่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ขี่โอเคมาถึงกาดแฮนครับกาดแฮนเป็นของ TWM ครับผม TWM ดำแดงนะครับครับหล่อเลยนะครับไปตรงนี้การสะบัดครับผมการสะบัดของโอลินเออรินโอลินเออรินนั่นแล้วแต่คนเรียกใช่แล้วแต่คนเรียกมีไลน็อตใช่ครับไทเทเนียมด้วยไทเทเนียมแล้วเป็นขาจับ RSV เนาะครับผมส่วนแผงคอนี่เป็นแผงคอแต่งนะครับไม่ใช่แผงคอเดิมแผงคอแต่งแล้วใช่ครับใช่ใช่เพราะมันเหมือน IMA เลยทรงมันคล้ายๆครับผมนี่ของใครก็ไม่น่าทราบนะไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอ้ยโอ้ยฝานี้รู้ไหมว่ามันแพงมากรู้สิครับแอนไลออนโอ้หายากนะคนที่ใส่ฝาแอนไลออนนะครับแต่สวยสวยมากสวยมากครับแล้วก็ต่อดูที่มือคัทครับของเกลสปีดเช่นกันมือคัทเป็นของเกลสปีดนี่เกลสปีดโลโก้ขาวใช่ครับนี่ครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือไว้ทำอะไรครับมีกันบ้างครับมีกันบ้างอ๋อเล็กน้อยครับเล็กน้อยแล้วก็มีตุ้มไปแฮนด์ซอมาดิซอมาใช่ครับดำแดงนะครับมากันต่อครับฝาถังครับฝาถังของ TWM TWM ครับนี่ไว้ใจไม่ได้เลยครับตัวนี้สามารถถอดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกกุญแจไม่ฝาหายก็มีทรายในถังนั่นแหละครับน่ากลัวแล้วก็มีเป็นตรงนี้ครับเป็นครอบถังครับทรงเขาเรียกทรงอะไรทรงโหนกไหมทรงโหนกดีกว่าใช่ครับทรงโหนกเป็นคาร์บอนทรงโหนกใช่ครับอืมแล้วแต่ผู้ขับขี่จะถนัดชอบอะไรใช่มาต่อตรงนี้ครับเป็นเบาะของเลสไลน์ใช่ครับสำนักแต่งเบาะชื่อดังที่ดังที่สุดในประเทศนะครับสนใจเบาะไปทำได้อันนี้น่าจะเป็นผ้าหนังกลับเนาะแล้วก็ผ้าหนังกลับเป็นลายแรกๆเลยที่ปักได้ยาวเขาเรียกว่ายาว30นิ้วอ๋อใช่ไหมใช่ผมแน่ผมภาษาไม่พูดผมภาษาไม่พูดแล้วผมยาว30นิ้วไปที่ท้ายดีกว่าครับท้ายนี่ผมว่ามันหายากนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่ใช่ตูดมดเดิมไหมมันดูหนกๆสูงๆกว่าเดิมนะตัวเนี้ยแล้วผมสั่งมาก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าตอนสั่งมาเพราะว่าของเดิมผมรู้สึกว่ามันจะไม่สูงขนาดนี้มันจะประมาณเตี้ยๆนิดนึงครับผมที่เคยเห็นนะครับแต่สวยมากอันนี้คือทำสีแล้วครับแรปสติกเกอร์แรปสติกเกอร์ใช่ครับโอเคโอเคมาดูด้านข้างกันฝั่งนี้ดีกว่าครับก็จะเป็นกันรอยนะคอเฟมคอเฟมครับคาร์บอนนะครับคอเฟมคาร์บอนของเคเบิลวูฟใช่ครับแล้วก็ครอบแข็งครอบแข็งก็เป็นคาร์บอนใช่ครับผมเห็นซีบีอาร์โอ้นี่ไงมีลายเซ็นนิดหน่อยเป็นลายเซ็นครับเป็นลายเซ็นดีกว่านักลบใช่นักลบย่อมมีบาดแผลแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันช่วยได้เยอะเป็นครอบแข็งคาร์บอนใช่ครับเป็นครอบแข็งคาร์บอนแล้วก็มีเป็นควิกชิฟเตอร์ของคาร์โลจิกครับคาร์โลจิกอัพดาวน์เลยใช่ไหมครับอัพดาวน์แล้วลงเลยใช้ดีไหมนุ่มไหมครับใช้นุ่มมากสมูทมากเลยครับ
มันเป็นแบรนด์ที่ดังมากทาโลจิกเนี่ยใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีเป็นเกยองของ RSV ครับ RSV เกยอง RSV นี่ก็เหมือนกัน RSV นะครับเกียร์รีเวิร์สครับคันนี้อ๋อเกียร์สนามใช่ครับขับเหมือนผมเลยชอบเหมือนกันสนุกนะสนุกมากครับขับเกียร์รีเวิร์สบวกกับควิกชิฟนี่เป็นอะไรที่มันมากใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เห็นได้ชัดเลยจะมีโชคหลังเออรินโชคหลังครับโอริน TTX ครับ TTX ด้วยนี่ๆกระบอกทองๆนี่นะครับตรงนี้มีเป็นกันเรียกอะไรวะครอบสวิงอาร์มครอบสวิงอาร์มคาร์บอนนะครับครอบสวิงอาร์มคาร์บอนหล่อๆเลยมีน็อตด้วยมีไล่ไล่ไล่น็อตด้วยนะครับส่วนโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์ก็เป็น RK RK โซ่เขียวครับผมนี่ RK เป็น520ใช่ครับเห็นไหมนี่520นะครับแล้วก็ล้อมาเช็ดที่นี่นะครับเพราะเมื่อกี้มันสกปรกอยู่ตอนนี้เช็ดแล้วมาเช็ดที่นี่นะครับมาเช็ดที่นี่ M7 ตรงรุ่นตรงรุ่นครับสวยเนาะสวยมากสวยมากครับสวยมากมาถึงตรงท้ายครับอันนี้เป็นไฟท้ายท้ายครับโมโตไดนามิกใช่ไหมฮะตัวนี้ครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับในตัวเลยโอเคมาดูกันต่อนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยชุดเบรกหลังนะครับเป็นอะไรเอ่ยอย่าใกล้ครับเดี๋ยวไฟติดเดี๋ยวอ๋อก่อนไฟติดเราก็เปิดฝาด้วยนะเปิดฝาก่อนครับเลยยิบออกมาแหมก็พูดไปอันนี้ก็เป็นโบกกล่องไม้ขีดนะเป็นโบกกล่องไม้ขีดในวงการคือแบบมันดีมากผมยังอยากได้เลยดีมากอยากได้มากมันแพงมากเช่นกันใช่สวยมากด้วยครับผมแล้วก็มีเป็นสายถักสายถักของเอิญครับของเอิญนะครับสีเขียวมะนาวนะครับไปทั้งชุดเลยอ้าวไล่ลงมานะครับเป็นเบรกหลังครับเบรกหลังเป็นด้วงครับด้วงด้วงใส่ด้วงมาเลยโอ้โหเต็มจริงๆมีน็อตไทเทเนียมด้วยใช่นี่เดี๋ยวให้ดูล้ออีกทีสวยเนาะล้อมันสีมันทองๆมันแบบไอ้นี่ดีเนาะสวยมากเลยมันเข้ากับเลปโซมากเลยใช่มาถึงท่อครับท่อเป็นออสตินนะครับออสตินเลซิ่งครับผมไทเทเนียมด้วยเป็นสลิปออนครับสลิปออนคอใหญ่มากเลยคอใหญ่ใหญ่ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเรียกอะไรนะคอเฟมคอเฟมครับเช่นเดียวกันครับ2ฝั่งเคเบิลบูฟแล้วก็มีตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคอบแข็งแข็งครับคาร์บอนเหมือนกันคาร์บอนสวยมากครับอกล่างนี่อกเดิมไหมครับอกล่างเป็นอกสนามครับอกสนามแล้วชิ้นเดียวทั้งชุดเลยเมื่อกี้จะให้ดูอะไรนะครับเมื่อกี้ให้ดูนี่ครับแอบไปใส่มาโอ้โหไทเทเนียมพอแล้วเว้ยนิดๆหน่อยๆครับอันนี้เขาเรียกว่าปกติคนปกติเขาจะไม่แต่งนี้กันใช่ปกติคือมันไม่เห็นก็ไม่ใส่ใช่ครับอันนี้ไม่เห็นเริ่มใส่เป็นจุดรับสายตารับสายตาอันนี้เมียรู้มั้ยเมียรู้ครับเมียโอเครอดตัวไปโอเคครับผมมาดูชุดหน้าชุดหน้าก็จะเป็นบางคนหน้าครับทรง GP เพียงคาร์บอนแต่อันนี้ดีนะผมว่าเพราะว่ามันติดก้านใช่ครับก้านของของโชว์นี่มึนแล้วถ่ายหลายคันเออมันปิดก้านโชกใช่ครับมันเลยทำให้ไม่ค่อยมีรอยที่โชกใช่เขียวด้วยสวยสวยมากแล้วก็มีเป็นเบรกหน้าเบรกครับเป็น Brembo GP4 RX นิกเกิลครับผมโอ้โหแต่ละอย่างคันนี้ทำไมมันสุดจังแล้วก็มีไล่สายถักเอิญใช่ครับสายถักเอิญเต็มเลยเขียวมะนาวโอ้โหสวยสวยแล้วก็เป็นจานครับดิสเบรกเป็น Brembo HP HP ครับเนี่ยใส่ทำไมอ่ะจานจะพังจานจะหลุดแล้วใส่ทำไมมีผลจริงครับในโค้งอะไรใช่ใช่มันมีผลเพราะว่าถ้าเป็นจานที่ไม่ใช่โฟลต์ในเวลาเราเบรกแรงๆรถมันตุ๊บขึ้นมาเลยใช่แต่วันนี้เราเลียได้นี่เราเลียได้ถนัดเลียครับเลียให้ผมดูหน่อยวิ่งนี่โบ้เฮดพีใช่ครับใช้กันเยอะอยู่โบ้เฮดพีแล้วก็ล้อหน้าเป็นล้อมาเชสซินี่เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันมีช่วยน้ำจิ้มช่วยใส่น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ไก่มาจิ้มเป็นการล้มครับการล้มการล้มหน้าสวยนะสวยมันช่วยได้เยอะเวลาเราล้มแล้วแบบมันไม่โดนพวกชุดเบรกช่วยได้เยอะมากของมันต้องมีจริงๆใช่ของมันต้องมีหมดกับคำนี้มาหลายแสนแล้วครับจริงๆผมพูดเลยนะครับปกติกระต่ายมันไม่ใช่โชคนี้นี่รู้สึกมันจะเป็นโชคเปลี่ยนมาใช่ไหมครับครับโชคหน้าถูกเปลี่ยนมาครับเป็นเออร์ลิน FGR ของ CBR 1000 SP อ๋อเอาของตัวใหม่มาใส่ตัวเก่าใช่แต่อาจจะต้องแปลงไส้นิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่มีระบบไฟฟ้าครับผม CBR 1000นะครับขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วฟังเสียงไหมได้ครับฟังเสียงกันดีกว่านะครับไปมาดูกันประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับเสียงนี่หล่อมากกระดุ่มกำลังดีครับใช่ใช่ใช่ตอนแรกใครเห็นคอกระป๋องนี้ก็บอกแสบแน่นอนแน่นอนแต่จริงๆคือนุ่มนุ่มครับนุ่มออสตินถ้าแท้จะนุ่มอย่างนี้ใช่ครับถ้าไม่แท้ไม่รู้แท้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอเคโอเครวมๆนี่แต่งไปประมาณเท่าไหร่ครับพอบอกราคาได้ไหมเอาแบบประมาณไม่ต้องเอาแบบเป๊ะเอาราคาจริงหรือราคาบอกเมียเอาราคาบอกเมียก่อนราคาบอกเมียก็ประมาณแสนนิดๆครับแสนนิดๆแล้วถ้าราคาจริงราคาจริงก็
4ครับฮะเดี๋ยวทำไมบอกเมียแค่แสนเดียวแต่อันนี้เมียรู้ราคาจริงยังครับน่าจะรู้คลิปนี้แหละครับอุ้ยจะตายเนี่ยจะตายเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นของที่ผู้ชายเรียกว่าบอยทอยของเล่นผู้ชายเด็กๆก็จะเป็นอะไรนะโมเดลรถใช่ครับโตขึ้นมาก็เริ่มเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นเติบขึ้นมาเรื่อยๆใช่ใหญ่ขึ้นจนมาเป็นคันนี้นะครับก็เหมือนผมแหละก็หลายคนจะบอกว่าแต่งทำไมเยอะแยะแต่คือเราชอบไงเราไม่ได้แต่งตูมเดียวเราค่อยๆมาเราจะบอกก่อนว่าผมโกหกแค่ของแต่งรถนะครับอย่างอื่นพูดจริงทั้งหมดอย่างอื่นพูดใช่พูดความจริงทุกอย่างโอเคดีโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณพี่สกิลมากๆนะครับที่พามาชมคันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับมาวันนี้ได้ถึง2คันก็หมดแล้วแหละไม่น่าจะมีแล้วที่นี่หมดแล้วโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องใหม่กับบุฟเฟ่ข้างล่างนะครับและรบกวนกดสั่นกระดิ่งผมด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย